สวัสดีทุกคนจ้านี่ช่วงฤดูฝนนี่ต้นไม้ก็จะมีการเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องบำรุงแบบต่อเนื่องด้วยน้ำหมักเศษอาหารนะจ๊ะสายใบแล้วถ้ายิ่งฝนตกนะอู้ยต้นไม้ก็จะดันพวกปุ๋ยเปยที่เราใส่ไปเนี่ยนี่น้ำหมักเศษอาหารของเราใช้อย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะเทเลยกระป๋องใหญ่นี่แหละใครมีน้อยก็ใช้แค่นี้นะตักแค่นี้แล้วก็มาคนจนมีวันเพิ่มอันนี้มันมีน้ำหมักของเนี่ยน้ำหมักปลาน้ำหมักหอยทากอยู่ในนี้อยู่แล้วเติมน้ำเสร็จแล้วก็ตักรดราบเลยให้มันมีจุลินทรีย์ดีต่อโอ้โหงามจริงจริงน้อยนงน้อยนาโอ้ยปลาไก่ของแจวกินหน่อยนะปลาไก่ของแจวคุณวิรัตยิ้มแย้มนะจ๊ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ทีนี้คือเราไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยดินรากเขาจะทะลุไปถึงไหนได้บ้างเพราะด้านล่างส่วนมากตอนที่ถมที่อ่ะมีแต่ลูกปูนเยอะไม่รู้จะได้กินลูกหรือเปล่านะจ๊ะคุณวิรัตยิ้มแย้มแต่ใบอ่อนๆยอดอ่อนๆเนี่ยเอาไปกินกับส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้อย่างแซ่บเลยเอ๊ปลาไก่ของแจ๋วนี่หลายคนยังไม่รู้ว่ายอดอ่อนใบอ่อนขนุนกินได้นะลองดูตอนนั้นเราจัดงานวันเกิดปี57ปี58จำไม่ได้ปลาไก่ของแจ๋วมาทำกับข้าวให้กินเพื่อนๆเรามากันหลายคนตอนนั้นยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันดีอยู่มีเวลาแม่ยังไม่ป่วยติดเตียงมีเวลาได้พบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงกันตอนนั้นมันเป็นช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราเองอะนะช่วงชีวิตที่พร้อมไม่พร้อมช่วงชีวิตที่ร่างกายแข็งแรงกับเจ็บป่วยมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้นอนเจียดายเป็นใจมันก็เท่านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิตดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเด้อพวกเรายิ่งหน้าฝนด้วยใครที่ร่างกายอ่อนแอก็หาพวกพืชผักต่างๆที่มีวิตามินซีสูงๆกินโอ้สาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนไม่มีทุเรียนสักต้นบำรุงกันนะจ๊ะช่วงนี้ดีมากอันนี้เดี๋ยวจะเอาไป เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อจริงๆอ่ะไอเนี่ยหล่นลงมานี่แล้วใช่ป่ะนี่เดี๋ยวมันก็จะโตนี่อะไรโตดีดีเห็นไหมตัดแต่งแล้วก็โตดีจังมะเขือเปราะม่วงกับมะเขือเปราะอันนี้เป็นมะนาวเป็นดอกพิเศษสองหม่องเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่เท่าที่ควรไม่รู้ว่าดินจากข้างล่างเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแต่มะม่วงตัดไปแล้วไม่ให้เขามาบังแสงแดดตรงนี้ไม่ให้บังเลยแล้วที่สำคัญไม่อยากให้ใบไม้ร่วงหล่นไปบ้านพี่หนุ่ยถึงแม้เพื่อนบ้านเราจะน่ารักแต่เราก็เกรงใจอ่ะเข้าใจปะเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆเลยเรามีเพื่อนบ้านรอบบ้านน่ารักที่สุดอันนี้เป็นมะกรูดที่เพาะจากเมล็ดนะจ๊ะแข็งแรงดีมั้ยพืชที่เพาะจากเม็ดเนี่ยจำเอาไว้เลยว่าเขาจะแข็งแรงมากรากเขาจะยึดดินอันนี้ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ไงมันก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลงดินเมื่อไหร่รากจะแข็งแรงนี่เป็นมะเดื่ออุทุมพรที่น้องหนวดเขาให้มะเดื่อลองกระดุกมาแล้วเราทำตายไปอุ๊ยตายแล้วมีคนมาเช่าที่มอนเตวัตสตรอเบอรี่มอริเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุขอิน
ใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมารี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะน้องปอน้องหน่วยของเราขยันมากเลยคุณหน่อยบ้านไร่พยอมก็ขยันนี่อันนี้เป็นมะเดื่อที่น้องหนวดให้มาเป็นลองกระดูกแต่ลองกระดูกตายไปแต่มะเดื่อเนี่ยเขาเป็นตอน้องหนวดเขาเอามาทำตอของลองกระดูกนะเนี่ยแล้วเราก็ตัดขยายปักชำน้องหนวดเขาจะเอาเป็นต้นตอนี่คุณหน่อยงามจังเลยยิ่งแหละยิ่งแกร่งแห่งบ้านไร่พยอมนะจ๊ะเนี่ยเอาไปสับไม่ใช่เนียมหูเสือนี่กินดีมีประโยชน์นะจ๊ะแก้ไอได้ด้วยแก้ไข้ตัวร้อนก็ได้ลองไปหาข้อมูลเอาเนี่ยเพื่อนของเรานะจ๊ะพ่อเขาไม่สบายเขาป่วยไงเสาอุ๋ยเรียนเทคนิคปทุมมาด้วยกันนี่แหละเขาบอกว่าพ่อเอาไปผัดกับหมูนี่เช้ามาอาการไอเขาก็ดีขึ้นอาการเจ็บคอก็ดีขึ้นลองดูนะจ๊ะมันเป็นพืชสมุนไพรนะเนียมหูเสือเนี่ยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายมากเลยเนี่ยตัดแล้วไปทิ่มเนี่ยลงดินเนี่ยทิ่มลงดินเลยเดี๋ยวเราจะไปขยายต่อเรื่อยๆคุณหน่อยให้มาเราก็จะขยายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะจ๊ะนี่กินกับลาบอย่างแซ่บเลยตัดกิ่งปักชำติดง่ายด้วยมะตูมแขกมะตูมสาอุแล้วแต่ใครจะเรียกตำลึงเดี๋ยวจะต้องมาจัดการอันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นดกพิเศษคือถ้าบำรุงดีๆอ่ะยังไงก็ได้เดี๋ยวเราจะต้องเอาออกก่อนไม่อยากให้เขาเลื้อยไงเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการหม่องนี้อันนี้เก็บไปแล้วก็เอาไปแกะหวานๆโอ้ติดดอกกันดีๆแกะแล้วก็เอาไปหวานๆตามพื้นดินนะจ๊ะอะไรที่แก่เม็ดพันธุ์แก่เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปวานๆหรือโรยลงพื้นดินช่วงฤดูฝนนี่แหละดีมากนี่มะยมแดงตอนนั้นติดดอกเต็มเลยแต่ไม่ได้ดูแลร่วงหมดเดี๋ยวเราจะต้องเอาตำลึงออกน้อยหนานี่อย่างที่เราบอกนะอยากให้ทุกคนหามาปลูกสามารถทำน้ำหมักไล่แมลงได้ไม่ใช่น้ำหมักไล่แมลงกำจัดฆ่าเลยอ่ะเขามีสารพิษด้วยทำน้ำหมักเอาหมักรวมกับอะไรเปล่าเอารวมกับขี้เหล็กอ่ะของเราจะมีถังหมักที่รวมกับขี้เหล็กทำแบบเราเลย3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลใส่น้ำให้ท่วมๆหมักเอาไว้กรองเอาแต่น้ำตักมา1แก้วกาแฟหมักไว้15วัน30วันหมักนานๆยิ่งดีสารมันจะได้ออกมาแบบเจ็บจนมากเลยใส่แก้ว1แก้วกาแฟกรองน้ำมาใส่น้ำ 1.5 ลิตรแล้วก็เอาไปรดราดตามพื้นดินมันก็ช่วยฆ่าลงแมลงตัวอ่อนแมลงมันฆ่าเลยเพราะมันมีสารพิษอย่างที่บอกเหายังตายหมดหัวแข็งแรงดีนะซื้อจากตลาดมาชอบกินหนาๆอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อมาเอาเม็ดมาหวานๆไอ้เนี่ยเพาะจากเมล็ดทั้งนั้นน่ะกินแล้วก็หวานมันเพาะง่ายดีนะแต่จะได้กินลูกกินเลิกเราก็ต้องดูแลบำรุงดีๆอันนี้ปลูกไว้ในวงบอร์ดซีเมนต์ปลูกกันเข้าไปช่วงฤดูฝนเนี่ยโหโอกาสทองเลยเหมาะแก่การเพาะปลูกที่สุดเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดนะคะนี่เดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการตรงนี้ก่อนตัดแล้วทำปุ๋ยให้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยใบกระถินใบเล็กๆใบพืชใบมะขามอะไรที่มันเล็กๆ เขาจะย่อยสลายเร็วแล้วก็มีไนโตรเจนสูงเหมือนกับพวกต้นมะรุมมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินเพราะฉะนั้นปลูกพืชที่เขาเอื้อประโยชน์ให้กันและกันเป็นทั้งบำรุงและกำจัดแมลงได้ด้วยพืชผักขมๆก็เช่นกันปลูกเอาไว้อยากให้ทุกคนทำแบบนี้ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเข้าใจป่ะนี่อย่างเงี้ยตัดกิ่งปักชำติดง่ายนี่อยู่กันแบบนี้เลยนี่อังกาบหนูอันนี้ฟ้าทลายโจรเอาพวกพืชผักขมๆ3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลนะถ้าไม่มีทำน้ำหมักใส่อาหารเอาไว้แล้วก็เอาน้ำหมักใส่อาหารมาใส่หมักแทนน้ำตาลทรายแดง
ไม่เปลืองด้วยจ้าเอ๋เอ้ยอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคนก่อนนะนี่เชื้อราแบบนี้สีขาวๆนี่ดีอันนี้น้ำหมักหอยทากละลายเนื้อนี่เห็นป่ะมีคนทำน้ำหมักหอยทากใส่ไปอย่างนี้ด้วยเติมไปเลยแล้วก็ลดราดเดี๋ยวเอาน้ำมาเติมหน่อยเอาสายยางมาเติมเห็นไอ้นี่ก็คิดถึงพี่ติ๊บพี่สุปราณีวันรักอากิจเอ๊ยอดอ่อนๆใบอ่อนๆนี่กินมันขมนะแต่ถ้าใครกินขมเก่งๆจะติดใจหรือเปล่าใบอ่อนๆไปกินกับส้มตำราดน้ำตกซุปมะม้ายซกเล็กยำต่างๆอร่อยมากที่บอกมีงานวิจัยที่ทำให้กินน้ำใบมะละกอแล้วมะเร็งมันฝ่ออะไรแบบนี้หลายคนเขาหายก็ลองไปทำงานวิจัยดูนะถามว่าทำไมเขากินแล้วเขาหายหลายคนเขากินน้ำใบละกอน้ำต้มใบละกอใบมะละกอแล้วหายอ่ะไปทำงานวิจัยให้ดีๆไปทำงานวิจัยให้ดีๆว่ามันสามารถช่วยลดเซลล์มะเร็งส่วนไหนมะเร็งมันมีหลายชนิดด้วยไปทำงานวิจัยให้ดีๆถ้าเรามีเงินเราจะทำงานวิจัยตัวนี้ให้ดีๆมันเป็นทางเลือกของคนที่เขาเป็นโรคมะเร็งบางคนหมอบอกรักษาไม่หายเขาก็ไปหาทางเลือกเอาใช่ป่ะไปกลับบ้านรักษาไม่หายแล้วไปรอวันหมดอายุไขซะเขาอยากมีชีวิตอยู่เขาไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ลองทุกอย่างที่คิดว่ามันสามารถช่วยยื้อต่ออายุต่อชีวิตเขาได้อะแล้วมันก็หลายคนก็กินน้ำใบต้มใบมะละกอแล้วมันหายอ่ะเซลล์มะเร็งมันหายมันยุบจำนวนเซลล์ลดลงฟอร์แล้วมันหมายความว่าไงไปทำงานวิจัยกันให้ดีๆเอาวิจัยแบบเอาจริงๆจังๆอ่ะเอาแบบจริงเอาแบบจริงใจอ่ะเข้าใจป่ะเอาแบบจริงใจแล้วเอามาเผยแพร่เลยทำยังไงก็ได้เอานี่แหละอ๋อนี่ใบยะนางที่เราปักชำใบยะนางปักชำได้พันอยู่นี่อยู่ใบยะนางต้นยะนางเห็นป่ะกิ่งเท่าๆเงี้ยตัดแล้วทิ่มลงดินเลยเนี่ยตัดใต้ข้อนะตัดใต้ข้อทิ่มลงดินรู้ป่ะใบต้นยะนางตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยเรามาจิ้มไว้ตรงนี้ก็เลยเลื้อยพันกับมะนาวแป้นดกพิเศษถ้าไม่บำรุงมันก็จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่ต้องให้อาหารเขาเยอะๆอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นมะตูมไทยมะตูมไทยนี่ก็อร่อยรสชาติก็คล้ายๆกับมะตูมแขกแต่มะตูมแขกเขาจะกลิ่นฉุนกว่าอันนี้มะยมที่ตัดกิ่งปักชำต้องพูดซ้ำๆไม่ซ้ำหรอกเพราะมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะมาบ่อยๆเราจะต้องบอกนะว่านี่เป็นมะยมที่ตัดกิ่งปักชำมะยมสามารถตัดกิ่งปักชำได้ตัดกิ่งแล้วทิ่มลงดินไปเลยนะจ๊ะตัดใต้ข้อแล้วก็ริดใบออกให้ผมตัดใต้ข้อนะตัดใต้ข้อแล้วก็ทิ่มลงดินไปไม่ติดปักใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสอันนี้ก็เป็นจิกอันนี้จิกกินยอดนะเราเอานี่มายังเป็นต้นจิกกินยอดเดี๋ยวก่อนนึกว่าจะตายไปซะแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นึกว่าเขาตายแตกยอดออกมานี่หว่ามองนี้ยังไม่ค่อยได้มาดูแลโอ้โหเราต้องถอดแว่นเลยถอดแว่นแป๊บเงือมไหลแว่นกรองแสงนะจ๊ะเราใส่แว่นกรองแสงนี่คือแว่นกรองแสงเห็นป่ะนี่คือกรองแสงสีฟ้าสีม่วงงานวิจัยตัวนี้ก็ต้องเอามาให้เผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ว่าแว่นกรองแสงสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนทำงานวิจัยกันไม่ใช่มาเถียงกันหมอบางคนก็ไม่สนับสนุนคนขายแว่นนี่ก็โอ้โห
โฆษณาโปรโมทนู่นนี่นี่นั่นว่ามันทำให้ถ้าเราโดนแสงบ่อยๆจะทำให้สายตาเราไม่ดีอะไรเงี้ยก็ทำงานวิจัยกันออกมาสิใช่เปล่าไม่ใช่อุ้ยกลัวเดี๋ยวจะไปโฆษณาหมอก็ไปกล้าฟันธงว่าแว่นกรองแสงมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนหมอจักษุอะใช่ไหมส่วนคนที่ขายแว่นตาก็สนับสนุนเชียร์ให้ซื้อมาใส่ช่วยได้ไม่ได้เราก็ใส่มานานมากแล้วแต่ก็โอเคแต่ก็ยังมีอาการเจ็บตาอยู่คนอื่นไม่เป็นนะอันนี้ของน้อง A9-9เกษตรอินทรีย์อุ้ยงามมากเลยนะมะเดื่อฝรั่งที่เราตัดกิ่งมาปักชำแบบควบแน่นเนี่ยนะแล้วเราไปตัดกิ่งแล้วก็ทิมไว้อีกนะแต่เนี่ยน้อง A9-9เกษตรอินทรีย์ให้มาเราก็ขยายไม่รู้จบเลยตอนนี้ชอบกินอะไรปลูกอันนั้นกินอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ปลูกอันนั้นเข้าใจใช่ไหมแล้วก็หาพืชที่มันสามารถอันนี้ก็มะยมยอดมะยมกินอร่อยๆกินกับส้มตำอย่างแซ่บเลยหาพืชที่ช่วยไล่แมลงช่วยกำจัดแมลงพืชที่บำรุงพวกพืชพวกเนี้ยที่เราปลูกเห็นป่ะบำรุงได้หมดอ่ะเขียวดีจริงๆเห็นป่ะนี่เนี่ยแห้งตายเราต้องการให้เขาแห้งตายเราไม่ต้องการเขาอีกแล้วเพราะว่าไม่อยากให้เขามาบังแสงแดดต้นไม้ไม่อยากให้เขามาบังแสงแดดแล้วก็ใบร่วงไปที่บ้านพี่หนุ่ยเราโชคดีที่เรามีเพื่อนบ้านที่ดีนะถือว่าชีวิตนี้เรามีความสุขมากเลยมีเพื่อนบ้านดีอยู่หมู่บ้านดีมีนิติบุคคลมีผู้จัดการดีมีกรรมการหมู่บ้านดีมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีสภาพแวดล้อมดีบรรยากาศดีเราถือว่าเรานอนตายตาหลับอยู่ที่นี่จริงชีวิตนี้สบายแล้วโอ้ว้าวไหนดูสิติดดอกเยอะไหมติดดอกเยอะตอนแรกมันเป็นถั่วจริงๆเราว่ามันเป็นถั่วฝักยาวสีเขียวว่าทำไมมันเหมือนเป็นม่วงๆไงก็ไม่รู้ม่วงๆผสมเขียวอะแล้วช่อดอกก็แปลกๆด้วยมันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าไม่แน่ใจบางทีมีอะไรเหมือนเพลี้ยไม่ใช่อันนี้ช่อดอกเนี่ยบางทีมันช่อดอกแปลกๆถั่วปลูกถั่วกินเองอ่ะดีหรือเปล่าตัดยอดปักชำติดด้วยหลายคนก็ยังไม่รู้เรามีถั่วที่เราตัดปักชำที่ตัดยอดปักชำแล้วเริ่มเจริญเติบโตแข็งแรงอยู่มองโน้นอยู่มองนู้นฤดูฝนมาแล้วดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆฝนตกเนี่ยจะต้องเตรียมลอกท่อกันให้ดีๆนะเพราะตอนนั้นปี54เนี่ยท่วม เกือบถึงเดี๋ยวก่อนในบ้านน่ะเอวเลยอ่ะในบ้านเราเอวเลยหลังจากปี54เสียหายไปหมดอ่ะพวกเฟอร์นิเจอร์ที่แช่น้ำไปเป็นเดือนๆมีโต๊ะไม้ได้แหละที่ยังอยู่ได้กับตู้บิวอินแข็งแรงดีจริงๆโต๊ะไม้อะถ้าใครเคยเห็นโต๊ะไม้บ้านเราที่เราตอนนั้นสงกรานต์อะโต๊ะไม้นั่นอะ21ปีอะโต๊ะไม้บ้านเราอะ21ปีแล้วสุดยอดไหมที่สวัสดีสุขสันต์วันสงกรานต์อ่ะไปดูโต๊ะไม้ตัวนั้นอ่ะสุดยอดมากเลย21ปีอ่ะแช่ในน้ำต้องเป็นเดือนๆก็ยังดูดีเลยโหมสุดยอดไหมไม้อะไรไม่รู้หาซื้อมาแช่น้ำไว้ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ได้หลังจากปี54น้ำท่วมก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าบ้านเลยนะเอาที่จำเป็นโอ้โหงามดีจังเลยอันนี้คือผักโขมผักโขมนี่ก็มีธาตุเหล็กเยอะดีบำรุงสายตาก็ดีฟอสฟอรัสนี่
บำรุงกระดูกและฟันนี่อย่างเงี้ยถ้าใครเจอนะถ้าเขาขึ้นมานะอย่าไปถอนเขานะรู้ป่ะเนี่ยสะเดาพืชผักขมขมจำเป็นมากเลยที่บ้านพวกเราที่ปลูกผักแบบปลอดสารจำเป็นมากที่ต้องมีพวกพืชผักขมขมของเรานี่มีของคุณหน่อยบ้านไร่พยอมบอระเพ็ดที่คุณหน่อยให้มาใช่ป่ะแล้วก็มีสะเดาอังกาบหนูฟ้าทลายโจรเอาอยู่แล้วแค่นี้แล้วก็นันเฉวยนันเฉวยนี่ต้องปลูกไว้นะนี่นี่นี่ต้องปลูกไว้ตัดกิ่งปักชันติดง่ายด้วยนันเฉวยเนี่ยเนี่ยนันเฉวยอังกาบหนูฟ้าทลายโจรสะเดานี่เลยเอามารวมกันให้ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลถ้าไม่มีน้ำตาลทรายแดงใช้น้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักผลไม้ได้นะจ๊ะน้องเอน่ารักมากเลยนะน้องเอน้องเอก้าวธีรก้าวเกษตรอินทรีย์ส่งทุเรียนมาให้พี่รู้ว่าพี่ชอบกินนะน้องเอเนี่ยน่ารักมากเลยเราเอาสมุดที่เป็นชื่อที่อยู่ของพวกน้องๆเราไปเก็บไว้ไหนเราจำไม่ได้เลยเนี่ยรู้ป่ะมีอีกคือมีสมุดเล่มหนึ่งที่เราจะจดที่อยู่ของน้องๆที่ส่งของมาให้เราทั้งหมดอะทั้งหมดอ่ะไม่รู้หายไปไหนเท่าแล้วด้วยจำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยจัดบ้านไงจัดบ้านจัดนู่นจัดนี่เก็บนู่นเก็บนี่ไม่รู้ไปเก็บลงถังขยะรวมออกไปตอนจัดบ้านเก็บกวาดบ้านรื้อบ้านตอนที่พี่สาวมาเอาของไปบริจาคหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนั้นน่ะหาไม่เจอด้วยพี่เลยไม่รู้จะส่งอะไรให้น้องเอแต่บอกน้องเอแล้วให้แอดไลน์พี่มานะแต่น้องเอไม่เห็นแอดไลน์เลยพี่ไปที่ช่องนะไปที่ช่อง9ทีละ9เกษตรอินทรีย์บอกให้น้องเอแอดไลน์พี่มานะพี่ได้กินทุเรียนน้องเออร่อยอร่อยถึงมันจะช้าไปแต่บางส่วนพี่ก็เอาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนของโปรดของโปรดของใครหลายคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเติมน้ำดีนะเวลาฝนตกมางานบ้านเราจะน้อยลงเยอะเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราจะเติมน้ำอันนี้ก็เป็นถังหมักเหมือนกันไม่ใช่เอาน้ำหมักเศษอาหารมาใส่แล้วก็รดราดไปพืชผักเขาจะเขียวสดงดงามเขาได้ธาตุอาหารจากน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักเศษอาหารนี่ดีถ้าใครได้น้ำหมักเศษอาหารจากร้านที่เขาขายกับข้าวอะอาหารตามสั่งอะไรแบบนี้จะดีมากเลยเข้าใจป่ะจะดีมากเลยเพราะอะไรป่ะเพราะร้านอาหารตามสั่งส่วนมากเขาต้องใส่ชูรสใส่เครื่องปรุงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าผงชูรสเนี่ยพวกเครื่องปรุงเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้งามมากเขียวแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็มีธาตุอาหารเศษผักเศษนู่นเศษนี่อีกเยอะแยะตะแป๊ะเป็นลมเลยบ้านเรานี่ยังดีนะที่มีธาตุอาหารของพืชผักของเราเองที่ปลูกแบบปลอดสารแล้วมันไม่มีสารเคมีมีแต่พวกเครื่องปรุงไงแต่ไม่มีพวกสารเคมีที่มาฉีดพ่นฮะเพราะฉะนั้นพืชผักต่างๆของเราก็จะได้ธาตุอาหารสารอาหารที่เต็มๆเลยกัญชาแมวบ้านเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยตำแยแมวกัญชาแมวเขาชอบกินรากแมวก็ชอบกินรากพอถอนมาเนี่ยก็จะกินรากบ้านเราเต็มไปหมดเลยใครมีแมวก็จะไม่มีหนูอ่ะอันนี้ผีน้ำเปตเตอร์น้องหนวดตัดกิ่งปักชำติดเนี่ยกิ่งแบบนี้อ่ะกิ่งแบบนี้เนี่ยตัดง่ายตัดปักแล้วทิ่มติดง่ายด้วยนะกิ่งเนี่ยที่มีขาวๆหน่อยๆแบบนี้นี่เนี่ยตัดใต้ข้อแล้วทิ่มลงดินไม่ติดปักใหม่เข้าใจไหมเพราะเราไม่มีโอกาสรู้หรอกว่ากิ่งที่เราตัดมาเนี่ยเขาสมบูรณ์หรือเปล่าหรือดินเป็นกรดเป็นด่างพืชผักต่างๆตัดกิ่งปักชำเนี่ยมันจะต้องให้ได้2องค์ประกอบดินไม่เป็นกรดเป็นด่างกิ่งพันธุ์สมบูรณ์ถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างกิ่งพันธุ์สมบูรณ์ทั้งหมดถ้าปัก10กิ่งก็ติด10กิ่ง
ข้าใจป่ะแต่ถ้ามีบางกิ่งเข้าไปสมบูรณ์อาจจะปัก10กิ่งติด5ก็มีหรือถ้าดินเป็นกรดเป็นด่างตายหมดก็มีมันเอาแน่นอนไม่ได้มันไม่มีอะไรที่มัน 100% เพราะฉะนั้นเวลาจะทำคลิปอย่าบอกว่าทำตามเราแล้วได้ผล 100% อย่าพูดเนื่องจากเราเรียนมาร์เก็ตติ้งมาเราถูกอบรมบ่มนิสัยถูกสั่งสอนห้ามพูดผลิตภัณฑ์สินค้าคำว่าได้ผล 100% ถึงแม้มันจะเห็นผล 100% แต่ก็ไม่ให้พูดเข้าใจใช่มั้ยจ๊ะก็มันเป็นกฎอ่ะนี่อยากให้ทุกคนหามาปลูกอะไรรู้ไหมมันปูยอดมันปูตัดกิ่งเนี่ยพวกนี้ตัดกิ่งปักชันติดง่ายโดยยอดมันปูเนี่ยมันปูมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงคือเราได้กินผักที่เราปลูกเองแล้วมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นอาเฮียเราแม่เราก็จะค่อนข้างที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรโดยรวมเลยนะเอาโดยรวมเลยอะโดยรวมก็ไม่มีเราประวัติการรักษาของเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยกินยาไขมันสูงไม่เคยกินยาความดันไม่เคยกินยาเบาหวานเข้าใจใช่ไหมให้ตรวจสอบประวัติเราได้เลยประวัติการรักษาของเราไม่เคยถูกยาไม่เคยถูกจ่ายยาเกี่ยวกับไขมันความดันเบาหวานทุกโรงพยาบาลไม่เคยมีประวัติกินยาพวกนี้แม่มีกินไขมันหน่อยเดียวแล้วก็ไม่กินเลยตอนนี้แม่ไม่มีความดันไม่มีไขมันไม่มีเบาหวานบางทีทำกับข้าวให้แม่เนี่ยทำกับข้าวให้แม่กินนะเราก็จะค่อนข้างไม่ค่อยใส่ผงชูรสผงรสดีเท่าไหร่แม่ก็จะกินข้าวไม่ค่อยเยอะแต่พอซื้ออาหารนอกบ้านมากินสั่งมากินแม่กินได้เยอะ น้องชายซื้อมาจากตลาดเนี่ยโอ้โหแม่เนี่ยกินได้เยอะ อร่อยเออก็ดูแลแม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงไม่รู้อ่ะใครไปก่อนกันก็ไม่มีใครรู้ชีวิตพวกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนเลยชีวิตก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอพวกเราเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุไขจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ยังไม่มีใครรู้บางคนอยู่ดีๆก็เจ็บป่วยล้มป่วยลงเพื่อนเราหลายคนตอนนี้ก็ดูแลแม่อยู่ดูแลพ่อดูแลแม่ซึ่งพ่อแม่เราเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าแก่เท่าชราแล้วอ่ะมันจำเป็นมากที่ต้องดูแลท่านไงแต่เราก็เข้าใจความพร้อมของแต่ละคนนะความพร้อมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันของเรายังมีพี่น้องช่วยกันดูแลใช่ป่ะส่งเงินมานะพี่สาว500น้องเตยหลาน500พี่ชาย500น้องชาย1,000ส่งมาดูแลทั้งแม่และเราสาเหตุที่พวกเขาดูแลแม่พ่อแม่เราไม่ได้เพราะว่าทำงานไม่มีเวลาก็เลยเอ้าส่งเงินมาช่วยเราก็เป็นคนที่ดูแลแม่คือมันก็ถึงมันจะเหนื่อยคนดูแลจะเหนื่อยไงแต่มันก็โอเคอ่ะเราไม่ได้ทำงานใช่ไหมแต่บางคนอ่ะทำงานด้วยดูแลแม่ด้วยโอ้ยเห็นแล้วเหนื่อยแทนอย่างที่บอกความพร้อมของแต่แล้วครอบครัวไม่เหมือนกันของเรานี่ก็ถือว่าลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเสียสละไงเสียสละความเป็นส่วนตัวจำเป็นมากๆเลยที่ต้องยอมเสียสละก็ดูแลไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาถ้าเราตายก่อนเราก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่ายังไงซะยังมีพี่ชายน้องชาย
พี่สาวยังพอดูแลแม่ได้ถึงแม่จะอายุมากกันหมดแล้วพี่ชายก็60แล้วพี่สาวก็ปีนี้58ไปแล้วใช่ป่ะเราก็ปีนี้57น้องชายก็55แล้วพวกเราก็เท่าชราลงทุกปีก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไงต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ต้องทำแล้วก็ดูแลตัวเองอีกต่างหากอุ้ยตายละตายละ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะคนรักการปลูกก็เนี่ยลงคลิปไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจยอดวิวอะลงไปเรื่อยๆรักชอบอะไรก็ปลูกอันนั้นอยากกินชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นอยากเปิดสร้างรายได้ก็ต้องเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับ 1,000 ทรัพย์ 4,000 ชั่วโมงนะจ๊ะไปตรวจอย่าลืมไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ